คือผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในลักษณะของการที่เป็นรัฐในการคุ้มครองชั่วคราวใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการหรือว่าทางผู้ที่ถูกเรียกก็ตามนะครับว่าจะมีความเห็นต่อคำวินิจฉัยของผู้จัดการแผ่นดินอย่างไรท่านอยากใช้แบบนี้เป็นบรรทัดฐานหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่ดุลพินิจของแต่ละท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอันนี้เราจะขอให้ศาลมีดุลพินิจว่าให้ชะลอหรืออะไรก่อนระหว่างที่เรายื่นเรื่องนี้ได้หรือเปล่าครับคือไม่ได้พูดกันถึงตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูเฉพาะในส่วนที่เป็นคำขอของทางผู้ร้องด้วยเห็นว่ามีประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองต่างซึ่งรวมถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือคำร้องของท่านชัยวุฒินิติประวัตินะครับเกี่ยวกับกรณีที่ทำเรื่องมาถึงผู้จัดการแผ่นดินโดยขอให้ผู้จัดการแผ่นดินทำเรื่องเสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยคำร้องก็ระบุว่าพระราชบัญญัติกับคำสั่งเรียกของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และก็มาตรา 13 นะครับมีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับซึ่งเรื่องนี้พอยื่นเข้ามาก็เนี่ยกรรมการก็มีการพิจารณาก่อนว่าคำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการแผ่นดินหรือไม่อย่างไรครับก็เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการวางหลักในเรื่องการทำงานของคณะกรรมการนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานให้สมเกียรติมารวมต่างตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีบทบัญญัติในเรื่องของวิธีการและการลงโทษไว้ด้วยนะครับประกอบกับได้ดูไปถึงว่าคนที่ร้องเรียนมาอย่างผู้จัดการแผ่นดินคือท่านไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยมีเสียงร้องหรือไม่อย่างไรนะครับก็เห็นว่าท่านเป็นส.ส.นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวมจากพระราชบัญญัติต่างๆนะครับก็ผู้จัดการแผ่นดินก็จึงวินิจฉัยว่าคำร้องของท่านไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยอยู่ในหน้าที่รับหน้าของผู้จัดการแผ่นดินที่จะพิจารณาว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรครับทีนี้หลังจากที่มาดูต่อเนื่องลงไปในเนื้อหานะครับว่าอันนี้มีประเด็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญตามที่ผู้ร้องกล่าวมากหรือไม่อย่างไรก็เห็นว่าในรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา135นะครับซึ่งเป็นฐานในการขอพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ. 2554นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดถึงในเฉพาะบางมาตราคือมาตรา5มาตรา8และมาตรา13เนี่ยก็เป็นการออกบทบัญญัติว่าให้มีอำนาจออกคำสั่งเรียกนะครับเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงนะครับในเรื่องให้ข้อมูลสำหรับที่กรรมาธิการเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือว่าการศึกษานะครับรวมทั้งได้ระบุในเรื่องของการบทลงโทษไว้ด้วยว่าถ้าเกิดผู้ใดนะครับไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการตามพรบฉบับที่ได้กล่าวถึงนี้นะครับก็มีโทษนะครับว่าต้องอาจจะถูกจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับปรับไม่เกิน 5,000 บาทไม่ทั้งจำทั้งปรับซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะโทษอาญานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาพิจารณาดูจากมาตรา129ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับก็มีการบัญญัติในเรื่องของเนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าคำที่ใช้เนี่ยเป็นคำที่แตกต่างกันไปเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา129ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยได้ระบุให้เพียงว่าให้กรรมาธิการเนี่ยมีอำนาจเรียกเอกสารนะครับแล้วก็เรียกบุคคลใดมาชี้แจงนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นว่าในวรรค5ของมาตรา129เนี่ยนะครับก็ระบุในเรื่องของลักษณะของเชิญบังคับในข้อผูกพันว่ารัฐมนตรีนะครับที่ได้รับการให้เชิญไปชี้แจงเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องสั่งการนะครับให้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปชี้แจงหรือส่งมอบเอกสารครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นว่ามันมีลักษณะของเชิญบังคับไว้อย่างเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลให้แก่กรรมาธิการได้ทำงานตามหน้าที่ครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีผลในลักษณะของเชิญบังคับที่จะให้มีผลในทางโทษทางอาญานะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินก็จึงมีความเห็นวินิจฉัยว่าการที่พรบ.ขอคำสั่งเรียกของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา
พ.ศ. 2554ในมาตรา5มาตรา8มาตรา13นั่นไงมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา129ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับก็จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ใช้อำนาจตามมาตรา23วรรค1เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ามาตรา5มาตรา8มาตรา13ของพรบ.คำสั่งเรียกของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสภาพ.ศ. 2554เนี่ยมีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะให้ทางสำนักงานเนี่ยแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไปในขณะเดียวกันก็ดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งคาดว่าภายในวันนี้ก็สามารถส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ครับนี่ก็คือผลการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ครับจะถูกสังคมวิจารณ์ไหมครับว่าช่วยทนายกเนี่ยไม่หรอกครับเพราะว่าเรื่องต่างนี่เป็นข้อกฎหมายที่เราก็ทำตามหน้าที่ครับคือผู้จัดการประเด็นก็ดูอย่างที่ผมได้พยายามอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราดูก่อนว่าคำร้องเนี่ยอยู่ในหน้าที่ด้านหน้าของผู้จัดการประเด็นหรือไม่อย่างไรนะครับคือเวลามีคนเสนอเรื่องมาว่าพรบฉบับนู้นฉบับนี้มีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาจริงไหมในขณะเดียวกันเนี่ยในกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560มาตรา23เนี่ยนะครับก็เขียนไว้ว่าในการดำเนินการตามมาตรา22ซึ่งก็คือหมายความว่าจะต้องมีผู้เสียหายย่อมคนได้รับผลกระทบซึ่งกรณีนี้เราเห็นว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยนะครับเป็นส.ส.แล้วก็ถูกบังคับโดยภายใต้พรบฉบับนี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยู่ในหน้าที่ด้านหน้าของผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่พิจารณาวินิจฉัยส่วนกรณีว่าเนื้อหาที่เสนอมาเนี่ยตามมาตรา5มาตรา8มาตรา13เนี่ยจะมีประเด็นที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา129ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เราต้องพิจารณาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็มองดูแล้วว่าพรบปี54นะฮะที่ผมขออนุญาตพูดสั้นๆนี่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งเรียกของกรรมาธิการส.ส.ส.ว.เนี่ยนะครับร้องมาจากหรือออกโดยผลของรัฐธรรมนูญปี50มาตรา135ซึ่งในนั้นเนี่ยมีคำสั่งออกคำสั่งเรียกเอกสารและก็เรียกเอกสารนะครับซึ่งเป็นลักษณะคำที่แตกต่างกันในมาตรา129ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยพูดชัดเจนว่ามีคำสั่งเรียกมีอำนาจเรียกเอกสารหรือว่าเรียกบุคคลมาชี้แจงใช่ไหมซึ่งเป็นคำที่แตกต่างกันเพราะในคำในมาตรา135เนี่ยซึ่งเป็นผลของมาตรา100มาตรา5มาตรา8มาตรา13ของพรบ.ปี54ของคณะกรรมาการที่เรียกคนมาชี้แจงเนี่ยจะมีผลที่แตกต่างกันคือในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา129เนี่ยไม่ได้มีผลในเชิงที่ให้มีโทษทางอาญานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อความในวรรค5ซึ่งเป็นลักษณะของเชิงบังคับว่าคนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันจากที่มาตรา135ของรัฐธรรมนูญปี50ระบุไว้นะครับเพราะในเมื่อพรบ.คำสั่งเรียกของกรรมาธิการส.ส.ส.ว.ปี54เนี่ยนะครับออกระเบียบของรัฐธรรมนูญปี50นั้นก็จึงมีปัญหาความชอบต่อรัฐธรรมนูญปี60มาตรา129อย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นว่าไปตามตัวบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงครับอันนี้แล้วในส่วนของคำสั่งเรียกของกรรมาธิการที่มีการเรียกไปก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งนี่อยู่ที่ดุลพินิจของ
ประธานกรรมาธิการทุกคณะที่กำลังทำงานที่มีพื้นที่นิดหนึ่งตรงนี้ต้องการที่ท่านสมุทรการบินยื่นเรื่องส่งสารและทำมาดูเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อยู่ที่คุณพินิจว่าท่านควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นฉบับนี้ก็มีผลนะใช้กับกรรมาธิการทุกคณะ